เมื่อช่วงบ่ายวันพุธที่12กุมภาพันธ์2557ที่ผ่านมาทีมเยาวชนบ่าวกราฟ4รุ่นอายุไม่เกิน18ปีลงสนามทำการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนครั้งที่10ประจำปี2557ณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติคลอง6โดยทีม BGU 18ลงสนามนัดแรกของสาย A พบกับทีมคลอง3 FC โดยผลการแข่งขันปรากฏว่าทีม BGU 18เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์14-0โดยในครึ่งเวลาแรกได้ประตูจากศิวกรแสงวง2ประตูทิติพงษ์เรืองรัตนาสุทธิรักษ์วิบูลกุลจักรินทร์จันปราบธนัทหวังมีและณัชนนท์ถนอมธนสมบัติครบ1ประตูและในครึ่งเวลาหลังทีม BG จูเนียร์ยังยิงเพิ่มได้อีก7ประตูจากสรันพัฒน์ศรีสมบัติ3ประตูณัชนนท์ถนอมธนสมบัติ3ประตูและทิติพงษ์เรืองรัตนาอีก1ประตูสำหรับเกมนัดต่อไปของทีมเยาวชนบางกลาด FC รุ่นอายุไม่เกิน18ปีจะลงสนามพบกับทีม Air Force United ในวันจันทร์ที่17กุมภาพันธ์ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติคลอง6เริ่มแข่งขันเวลา 12:30 น.This is for two weeks.